สวัสดีครับผมโค้ชสาโรจน์สอแสงทองการช่างวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านกาสโตนะครับจริงๆวันนี้นะครับต้องบอกก่อนผมมารีวิวงานห้องครัวหมู่บ้านกาสโตเป็นทาวน์โฮม3ห้องนอน2ห้องน้ำวันนี้มากันดึกหน่อยตอนนี้เวลา1ทุ่มแล้วนะครับ1ทุ่มนะครับต้องบอกก่อนว่าหลังนี้เรากำลังเร่งส่งงานกันนะครับก็เลยทำถึงดึกนะครับตอนนี้เราปัดกวาดเช็ดถูกันอยู่นะครับเพื่อที่จะส่งงานและวันพรุ่งนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดงานสีกันนิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี้นะฮะช่างของเราก็กำลังถูกันอยู่หน้าบ้านก็เป็นต้องบอกว่าเป็นพ่อบ้านนะฮะที่ทำความสะอาดเนาะอันนี้ก็มีการถูพื้นนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องที่เราปูให้เจ้าของบ้านนะแล้วก็ใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยถูเลยนะครับทำความสะอาดนะครับอย่างดีนะครับประมาณนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเก็บงานเก็บรายละเอียดและทำความสะอาดให้เจ้าของบ้านนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราวันนี้นะครับผมจะยังไม่ได้รีวิวงานหลังคาอันนี้คืองานหลังคางานหลังคานะครับประมาณนี้ต้องบอกก่อนว่างานหลังคาเนี่ยตอนนี้ตอนหนึ่งทุ่มจะค่อนข้างมืดนะครับเวลาถ่ายออกมาจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าหลังคาก็เป็นสีดำนะครับแต่วันพรุ่งนี้ผมจะมารีวิวใหม่รีวิวใหม่ที่นี้คือถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันจะสวยแต่วันนี้นะครับเราดูงานห้องครัวก่อนนะครับถ้าใครอยากดูงานโครงหลังคาเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปนะครับมาเริ่มกันเลยงานห้องครัวนี้เป็นห้องครัวทาวน์โฮมนะครับเป็นห้องครัวของสอแสงทองการช่างคือครัว2สเต็ปนะฮะครัว2สเต็ปเหมาะสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางนะครับเหมาะสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางผมย้ำนะผมย้ำเลยเพราะว่าทาวน์โฮมหลังกลางเนี่ยเราต้องการช่องระบายอากาศต้องการพื้นที่อากาศถ่ายเทแค่3ตันโลนะฮะเราเลยต้องทำห้องครัวออกมาแบบนี้เชิญรับชมครับนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยครับห้องครัวอันนี้เป็นห้องครัวโทนสีขาวเสียงปั๊มน้ำมันดังผมขอปิดก่อนนะแป๊บนึงตอนมันขึ้นเบรกเกอร์นี่นะไม่เป็นไรไม่ปิดไม่เป็นไรต่อนะครับห้องครัวนี้นะฮะเป็นห้องครัวโทนสีขาวนะครับปูกระเบื้องผนังทั้งหมด3ด้านนะครับยกเว้นฝั่งตัวบ้านนะห้องครัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนนี่แข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยยังไงแข็งแรงเลยอยากจะตามไปเนี่ยแข็งแรงนะครับสามารถตำครบได้ครับแน่เลยแน่ที่สุดขึ้นไปยืนยังได้เลยขึ้นไปนั่งยังได้เลยนะฮะค่อนข้างแข็งแรงนะครับผนังเราปูกระเบื้องเป็นโทนสีขาวหมดเลยจะกลืนเลยฮะเนียนตาเลยนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนเคยดูคลิปในการรีวิวของผมนะฮะจะทราบดีว่าตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผมจะขอพูดอีกรอบนึงนะครับหลังนี้นะครับโครงการเนี่ยเขาลงเสาเข็มมาให้แล้วนะฮะดังนั้นงานรากฐานเราจะไม่ยุ่งนะครับเราจะเริ่มทำงานก่อครัวขึ้นมาเลยนะครับการที่โครงการลงเสาเข็มให้แล้วเจ้าของบ้านจะประหยัดด้านงบประมาณนะครับก็คืองานรากฐานเนี่ยคุณไม่ต้องออกแล้วนะครับมีแต่เฉพาะงานโครงสร้างขึ้นไปข้างบนนะฮะรากฐานทำไว้แล้วนะครับผนังโครงการทำไว้แล้วอันนี้คือผนังโครงการนะที่ผมทาสีขาวอันนี้คือผนังโครงการเลยซ้ายขวาเลยนะครับในครัวก็เหมือนกันนะครับเราใช้ผนังโครงการหมดเลยนี่นะครับเราปูกระเบื้องทับไปเลยนะฮะงานประมาณนี้นะปูกระเบื้องทับผนังโครงการนะครับต้องบอกก่อนเรื่องของบ้านก็จะประหยัดเรื่องการก่ออิฐมวลเบาขึ้นมานะครับเพราะว่าเราใช้ผนังโครงการเนาะก็ประหยัดด้านการก่ออิฐมวลเบางานนี้เราเริ่มตั้งแต่การก่อโครงหลังคาขึ้นไปนะครับการก่อโครงหลังคาคือจะมีเสานะครับเสาอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเสาผมใช้เป็นเสาเหล็กกล่องนะฮะเสาเหล็กกล่องเลยตั้งแยกกับตัวบ้านนะอันนี้คือ1ต้นและยังมีตรงนี้อีก1ต้นตรงนี้ผมทำเป็นช่องชาร์ปโครงการกัสโตหรือโครงการทีโน่เนี่ยเขาจะมีท่ออยู่หลังบ้านท่อเนี้ยเป็นท่อเอาไว้เซอร์วิสนะครับผมก็เลยทำช่องชาร์ปเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบท่อของโครงการนะและเสาเราตั้งแยกกับตัวบ้านก็คืออันนี้1แล้วก็มุมนู้นตรงข้างนอกอีก1นะครับเราตั้งแยกกับตัวบ้านนะครับประมาณนี้เนาะนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเสาอยู่แล้วนะครับก็จะมี1แล้วก็จะมีตรงกลาง2แล้วก็ริมสุดนู้นข้างหลังปั๊มน้ำดำๆเป็น3
โอเคนะการตั้งเสาโครงหลังคาของทาวน์โฮมเราจะใช้ทั้งหมด5ต้นนะฮะฝั่งผนังโครงการ3ฝั่งตัวบ้านเราจะใช้2นะครับประมาณนี้นะพอเราก่อโครงหลังคาเสร็จปุ๊บเสร็จเราก็มุงแผ่นเสร็จเราก็มาเริ่มทำงานกับเรื่องวางระบบพื้นสังเกตนะครับพื้นในบ้านนี้พื้นในห้องครัวจะสูงประมาณนี้เลยนะครับก็คือเกือบถึงพื้นบ้านนะครับตามขอบนี้เลยนะครับก็คือเรายกระดับขึ้นมานะครับนะประมาณนี้เนาะและเราก็จะใส่ฝาสแตนเลสนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาสแตนเลสเป็นช่องเซอร์วิสนะครับเราสามารถขันน็อตนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เซอร์วิสได้นะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันเป็นช่องเซอร์วิสนะครับผมไม่แน่ใจตรงนี้อาจจะเป็นถังแซกตรงนี้อาจจะเป็นบ่อดักไขมันนะผมจำไม่ได้เพราะผมรับงานหลายที่นะประมาณนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องท่อตันแล้วนะคุณสามารถขันน็อตแล้วก็เซอร์วิสได้เลยที่สำคัญคือฝาสแตนเลสสองอันนี้เนี่ยมันดักกลิ่นมันมีจุกยางโอริงอยู่นะครับกลิ่นจะไม่ย้อนขึ้นมานะประมาณนี้นะโอเคอ่ะพอเราปูพื้นวางระบบท่อเรียบร้อยเสร็จต่อมาระวังระบบไฟนะครับระบบไฟของเราก็จะฝังผนังเลยนี่เป็นฝาฝังผนังตรงนี้นะครับตรงนู้นนี่แล้วก็ตรงนี้เครื่องซักผ้านี่จุดวางเครื่องซักผ้าก็จะมีท่อน้ำฝังผนังเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่อน้ำทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคพอเราวางระบบไฟเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเรามาขึ้นโครงเคาน์เตอร์นะครับโครงเคาน์เตอร์ประมาณนี้นะครับเป็นงานเคาน์เตอร์ปูนอย่างที่ผมบอกนะครับเปิดหน้าบ้านออกมาคุณดูอันนี้ผมทำดอกสเต็ปเห็นไหมผมทำดอกสเต็ปนะครับเพื่อที่จะเอาถังแก๊สเข้าไปไว้ข้างในได้นะตรงนี้มันจะดอกสเต็ปลงไปนะครับวางถังแก๊สได้เลยขอบบานกับตรงนี้จะดอกสเต็ปนะครับซึ่งต่างจากอะไรฮะซึ่งต่างจากซิงค์ล้างจานนะครับซิงค์ล้างจานเนี่ยผมทำเสมอเลยเห็นไหมทำเสมอเลยเวลาน้ำตรงนี้มันรั่วนะครับหรือคุณอยากทำความสะอาดเนี่ยคุณฉีดน้ำลงไปแล้วคุณก็กวาดน้ำออกมาได้เลยนะครับทำเสมออันนี้คือรายละเอียดยิบย่อยนะฮะที่สำคัญนะถ้าเราไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เราก็จะขาดเขาเรียกนะการใช้งานอย่างเต็มที่ไปนะฮะตรงนี้มีผ่าเจลเลด้วยนะครับขนาดในเคาน์เตอร์นะผมยังใส่ช่องเซอร์วิสได้เลยนะฮะจุดไหนที่เป็นเซอร์วิสเราใส่ให้หมดทุกจุดเลยนะฮะแล้วก็กระเบื้องภายในเคาน์เตอร์เนี่ยผนังเราปูให้หมดเลยเห็นไหมปูเต็มปูผนังเต็มหมดเลยนะฮะปูเต็มหมดเลยทุกด้านเลยนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับมีที่ใส่ช้อนใส่ซ่อมอะไรตามเหมือนเดิมคลิปก่อนๆก็รีวิวไปแล้วนะครับไม่ขอไม่ลงลึกนะต่อมาเตาแก๊สนะครับอันนี้เป็นเตาฝังผนังเนาะฝังผนังเป็นเตาฝังแล้วคุณผิดเตาฝังบนเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ฮูดอันนี้แนะนำให้ซื้อเซตเดียวกันนะให้ซื้อเซตเดียวกันผมจะติดให้ฮูดเนี่ยเราก็จะมีท่อฮูดปึ๊บเสร็จขึ้นฝ้าแล้วมาออกข้างนอกตรงนี้มาออกข้างนอกตรงนี้นี่นะครับดังนั้นอากาศนะครับเขาเรียกกลิ่นอาหารเนี่ยก็สามารถออกด้านข้างแล้วก็โชยขึ้นไปข้างบนได้เลยนะผมขอคร่าวๆประมาณนี้ก่อนมาดูข้างในก่อนนะฮะต่อมาซิงค์ล้างจานนะซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างจานเราก็จะใช้นะครับจะใช้เป็น2หลุมหรือหลุมเดียวก็ได้แต่งานของสอแสงทองผมมีให้1หลุมถ้าเจ้าของบ้านอยากเพิ่มก็ออนท็อปออกเพิ่มเอานะครับโอเคประมาณนี้ต่อมาพวกราวแผงอันเนี้ยบางท่านก็ซื้อมาติดบางท่านก็ไม่ซื้อนะครับเราแขวนปกติแล้วโฮมโปรจะมาติดให้คิดจุดละ500บาท1จุด500บาทนะครับอันนี้ถ้าทำถึงยอดนะฮะทำถึงยอดเช่นทำงบถึง 200,000 150,000 นะครับเราติดให้ฟรีนะตรงนี้เราติดให้ฟรีเราไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงตู้แขวนด้วยนะครับเราติดให้ฟรีนะติดให้ฟรีเลยนี่ตู้แขวนอันนี้เรายังไม่ได้เช็คทำความสะอาดนะเพราะว่าวันนี้มันดึกแล้วเราเก็บงานกันไม่ทันพรุ่งนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดอีก1วันนะครับตู้แขวนประมาณนี้ตู้แขวนสามารถเปิดออกมาได้ครับนี่นะครับสามารถเก็บโครงเก็บของได้เลยข้างในนะครับอันนี้เจ้าของบ้านซื้อมาเองนะครับเราติดให้ฟรีนะครับติดให้ฟรีเลยนะนี่ดูอันนี้เป็นตู้เข้ามุมนะบานนี้เป็นบานตายนะครับบานตายมันจะเข้ามุมได้พอดีเลยนะครับเปิดมานี่ใส่พวกจานพวกชามพวกอะไรได้หมดเลยนะจานชามแก้วมุมแก้วน้ำใส่ได้หมดเลยนะครับใส่พวกมาม่าข้าวสงข้าวสารใส่อะไรได้หมดเลยนะครับก็คือเอาไว้เก็บของนะราวแผงนี้ก็เป็นแผงพวกตะหลิวนะครับ
แขวนกระทะนะแขวนหม้อได้หมดเลยนะครับหม้อเราจะเอาใส่ไว้ใต้ซิงก์ก็ได้ใส่ไว้ข้างในก็ได้นะครับคือห้องนี้ครบจบในที่เดียวเลยนะในการทำอาหารนะครับประมาณนี้เนาะโอเคส่วนแก้วน้ำแก้วแต่ใจการที่เจ้าของบ้านเราซื้อมาวางเองนะประมาณนี้นะห้องครัว2สเต็ปนะครับมองขึ้นไปบนนะฮะจะมีแผ่นใสตรงนี้สามารถเซอร์วิสได้นะเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปดูขอญาตนะขอญาตผมไม่เคยปีนเลยวันนี้คนถ่ายให้ดูเดี๋ยวต้องเช็ดเคาน์เตอร์ที่ทำบ้านใหม่นะอันนี้นะฮะเป็นห้องเซอร์วิสที่ผมเคยพูดทุกครั้งเลยนะฮะว่าเรามีไว้ทำอะไร1มีให้แสงมันส่องผ่านลงมาห้องครัวคุณจะไม่เหม็นอับนะครับแล้วแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้อโรคในห้องครัวของคุณจะทำให้ไม่ห้องครัวจะทำให้ห้องครัวคุณไม่เป็นเชื้อรานะครับไม่เป็นเชื้อรานะครับเชื้อโรคมันก็จะถูกแสงแดดในกำจัดนะครับและอีกประเด็นที่สำคัญก็คือช่องแสงของเราเนี่ยเอาไว้เซอร์วิสนะครับเราสามารถเอามือดันขึ้นไปได้นี่ดันเสร็จแล้วเราเปิดได้นี่เปิดได้เปิดได้แล้วก็มองดูบนมองไปปึ๊บเปิดได้ครับเปิดได้ทางนี้ครับทางนี้มองดูฮัลโหลฮัลโหลมองดูว่ามีน้ำรั่วไหมสายไฟเดินถูกไหมนะครับเก็บรายละเอียดไหมนะสามารถเซอร์วิสได้เลยนะฮะอะไรตรงอะไรเสียเปิดดูได้เนาะเป็นข้อดีนะของแผ่นใสที่เราจะไว้เซอร์วิสนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้วางให้ลงตัวปึ๊บนึงนะฮะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมมาวางรอบนึงประมาณนี้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ข้อดีของแผ่นใสนะเนาะไฟไหนมาแล้วเป็นไฟ LED นะสีขาวเลือกได้เลยจะเอาสีส้มสีขาวแล้วแต่ชอบเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ต่อไปเรามาดูด้านนอกกันเราดูตั้งแต่ประตูเลยนะครับวันนี้เลือกสีก็เก็บงานให้เจ้าของบ้านนะเลือกสีนะครับก็ประตูเป็นกระจกสไลด์พร้อมม้วนนะครับสไลด์ปึ๊บติดเลยนะครับพอเราปิดเสร็จเนี่ยลมสามารถเข้ามาจากด้านนอกเพราะด้านนอกเราไม่ได้ตีทึบฝนตกลงมาพื้นเปียกอากาศเข้ามาได้นะครับแสงส่องผ่านได้นะครับและปิดมุ้งลวดไว้นะครับสามารถระบายอากาศอากาศก็ถ่ายเทในห้องครัวโฟลอากาศก็จะโฟลห้องครัวนะครับแล้วก็ออกไปที่ลานตักล้างได้เลยนะครับหรือถ้าไม่อยากรับอากาศเราก็ปิดประตูกระจกสไลด์ปึ๊บล็อกปึ๊บเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะนะครับสามารถมีความเป็นส่วนตัวนะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรรอดผ่านเข้ามานะครับประมาณนี้นะเราออกมาดูข้างนอกกันนะครับข้างนอกเนี่ยอันนี้มันเป็นโซนสำหรับซักล้างเป็นโซนสำหรับภายนอกนะครับข้างบนเนี่ยหลังเนี้ยอันนี้ผมเพิ่งเอาน้ำฉีดขึ้นไปนะทำความสะอาดนะครับจะเป็นรอยน้ำหยดอยู่ตรงนี้เป็นฝ้าระแนงโปร่งนะฮะโปร่งตอนกลางวันเนี่ยแสงส่องผ่านมาได้เต็มๆเลยฝนตกก็ลงมาเปียกเหมือนกันนะฮะฝนตกก็เปียกแสงผ่านที่สำคัญคือทำไมเราไม่ทำทึบนะครับเนื่องจากนะครับเราต้องการให้อากาศหรือลมเนี่ยถ่ายเทนะครับลมสามารถลงมาเข้าห้องครัวปึ๊บสามารถลงมาเข้าห้องน้ำปึ๊บถึงห้องน้ำมาดูกระจกอันนี้กระจกห้องน้ำกระจกห้องน้ำเห็นไหมห้องน้ำของคุณก็จะไม่อับกลิ่นอับชื้นก็จะไม่มีเวลาคุณถ่ายหนักนะฮะกลิ่นเนี่ยมันจะไม่ตลบอบอวนกลิ่นมันก็จะออกทางนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ลอยขึ้นไปบนอากาศจบนะฮะจบเลยจะไม่มีเขาเรียกอะไรฮะปัญหาเรื่องกลิ่นเลยนะฮะคุณออกแบบนะครับในการต่อเติมคุณก็ต้องคิดเผื่อนะครับคิดเผื่อหลายๆอย่างนะครับในการที่จะต่อเติมถ้าคุณทำปิดหมดนะครับปัญหามีแน่นอนนะฮะบอกก่อนเนาะอ่ะมองขึ้นไปบนนะหลังนี้เขาเพิ่มระแนงนะผมบอกก่อนเขาเพิ่มระแนงในเซตของผมเนี่ยจะไม่มีระแนงตรงนี้นะผมย้ำเลยนะจะไม่มีระแนงตรงนี้ตรงนี้ก็จะโล่งๆนะครับจะมีแค่เชิงชายตรงนี้ผมจะมีเชิงชายเป็นฝ้าระแนงเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมีแค่ตรงนี้ให้นะฮะมีตรงนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีไฟให้ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ฝนเนี่ยมันสาดเข้ามาเต็มๆนะครับมันเป็นคล้ายๆแบบกันสาดเนาะจะมีแค่ตรงนี้ให้ส่วนกระเถิบไปตรงนี้จะไม่มีให้นะอันนี้เจ้าของบ้านเขาเพิ่มเองนะเขาเพิ่มเองนะก็คือเราออนท็อปกันต่างหากนะครับนอกรายการนะผมย้ำก่อนนะตรงนี้ก็สวยนะครับคนอื่นมองลงมาก็จะไม่ค่อยเห็นเรานะครับแสงก็ส่องผ่านได้น้อยลงนะฮะก็คือจะไม่ร้อนมากนะครับข้อดีของมันก็มีนะครับและที่สำคัญคือ
มันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงเนาะโอเคประมาณนี้นะตรงนี้นะฮะเป็นแทงน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ำนะครับตรงนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่เก็บสีนะจะดูเลอะเทอะหน่อยนะฮะโฟเดนเราก็ยังไม่ได้ครอบนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโฟเดนดักกลิ่นคุณสังเกตแล้วถ้ามีตัวครอบตรงนี้มันจะดักกลิ่นเวลาครอบลงไปนะกลิ่นมันจะไม่ย้อนขึ้นมาประมาณนี้นะผมแนะนำประมาณนี้ก่อนนะตรงนี้เราก็จะมีแผ่นสเตนเลสที่อีกนะครับเป็นเอาไว้เซอร์วิสตรงนี้ก็เซอร์วิสอีกโหหลังนี้เซอร์วิสนี่กี่จุดเนี่ย5จุดใส่ให้หมดเลยนะครับเป็นฝาสเตนเลสตรงนี้เรายังไม่ทาสีนะยังไม่ได้ยึดกล้ามปูเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับลองถ่ายจากนี้ย้อนเข้าไปในครัวครับย้อนเข้าไปถ่ายวนเข้ามาปึ๊บนี่มองนี้นี่ครับก็จะเห็นนะเป็นครัว2สเต็ปนะฮะมีประตูจบปิดนะครับได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเห็นมั้ยแล้วที่สําคัญคือตรงนี้เราทําต่างระดับนี่เวลาฝนตกหนักๆเนี่ยตรงเนี้ยน้ำมันก็จะมาถูกมั้ยมันจะเพราะว่าหลังอื่นก็เทมาตรงรูนี้แหละนะครับเราต้องทํา2สเต็ปเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันท่วมห้องครัวนะครับดังนั้นตรงข้างในก็จะสูงกว่าข้างนอกนะครับผมรับประกันเลยไม่ท่วมแน่นอนผมการันตีเลยนะเจ้าของบ้านบางท่านจะถามผมว่าแล้วฝนตกลงมาน้ำจะท่วมไหมผมบอกเลยไม่ท่วมนะฮะรับประกันแน่นอนถ้าท่วมมาเก็บงานให้นะครับรอนิดนึงถามว่าทำไมไม่ท่วมเพราะว่า1ผมมีโฟเดนให้1จุดตรงนี้แล้วก็1จุดอีก1จุดนะเป็น2จุดตรงนี้ดังนั้นลงมาเถอะไม่ท่วมแน่นอนเนาะประมาณนี้นี่ท่อทาสีไม่เนียนเลยเดี๋ยวต้องไปเก็บรายละเอียดนิดนึงเข้ามาข้างในครับโอเคประมาณนี้เนาะวันนี้นะฮะถ่ายให้ดูแบบเรียวๆเลยนะฮะไม่ต้องมาจับฉากเลยนะฮะเราเดินมาถ่ายกันให้เห็นกันจัดๆเลยว่าเราทำงานกันยังไงนะฮะแล้วก็รูปแบบงานของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคนะเอาอีกนิดนึงลืมบอกนี่สวิตช์ไฟปิดเปิดข้างนอกแล้วทำสวิตช์แยกนะเห็นไหมเนี่ยปิดเปิดข้างนอกทั้งนู่นนี่ทำสวิตช์แยกให้นะเวลาคุณออกไปคุณก็เปิดตรงนี้เลยนะครับถนัดมือออกไปเสร็จง่ายๆเลยนะครับเนาะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่านะครับห้องครัว2สเต็ปอันนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่คิดจะต่อเติมบ้านนะครับลักษณะทาวน์โฮมหลังกลางนะครับและนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะฮะคุณสามารถเนี่ยเอาไปใช้นะครับในการต่อเติมงานห้องครัวคุณได้เลยผมไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเราแจกจ่ายให้กับทุกท่านนะครับท่านสามารถเอาไปให้ผู้รับเหมาที่ท่านรู้จักช่างที่ท่านรู้จักทำตามได้เลยนะครับผมไม่สงวนนะฮะก็คือตามสบายนะครับแต่ถ้าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะฮะผมรบกวนช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์อีกนะครับและถ้าอยากติดตามผมตอนนี้มีช anel YouTube นะฮะของสอแสงทองการช่างนี่แหละไปดูใน YouTube นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะและถ้าสงสัยตรงไหนถามใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้เลยนะฮะก็จะมีทีมงานไปตอบนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ